ก่อนรีวิวภรรยาความลับที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนริต้าเผยจะมีลูกอีกคนไหมสามีสุดอเมซิ่งเผยความลับไม่มีใครรู้มาก่อนรีวิวภรรยาครั้งแรกความลับที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนริต้าเผยจะมีลูกอีกคนไหมสีริต้าเจนเซนณรงค์เดชพร้อมทั้งไฮโซกรสามีเผยคลิปคิวและเอกับริต้ากรกวินโดยสาวริต้าตอบแล้วอยากกลับมาเล่นละครไหมว่าถ้ายังอยากดูริต้าอยู่ริต้าก็จะเล่นให้ดูแต่จะเล่นบทไหนดีแล้วคนนี้ลูกชายจะให้เข้าวงการไหมก่อนบอกว่าอยากเลี้ยงกวินแบบที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงผมมาคือทุกอย่างเราอยากให้เขาตัดสินใจเองในฐานะพ่อแม่เราจะคอยไกด์แนวทางให้แต่สุดท้ายอยากให้เขาตัดสินใจเองด้านคุณแม่คนสวยบอกว่าไม่อยากปิดกั้นเลยอยากให้เขาได้ลองทุกอย่างพอเราได้ลองเราจะรู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบได้เรียนรู้เองคอยให้คำแนะนำดีกว่าพร้อมทั้งหันไปถามน้องกวิน6เดือนที่ตาแป๋วฟังคุณแม่พูดตลอดเวลาถามว่าอยากมีลูกอีกคนไหมก่อนตอบว่าตอนนี้ยังไม่ได้แพลนอะไรเพราะกวินแค่6เดือนทุกวินาทีที่อยู่กับเขาเป็นประสบการณ์ที่วิเศษมากเขาโตไวมากช่วงนี้อยากใช้เวลากับเขาให้เต็มที่เห็นเขาพัฒนาการเติบโตเป็นความสุขที่อธิบายไม่ถูกเลยสำหรับพ่อแม่ถามว่าอยากมีลูกอีกคนไหมรอกวินสักขวบหนึ่งแล้วค่อยคิดก่อนสามีหันไปถามภรรยาที่นั่งเงียบอยู่แม่ว่าไงริต้ายิ้มจนก่อนถึงกับแซวว่าหรือท้องแล้วยังไม่รู้เห็นบอกมึนหัวบ่อยไม่ใช่เหรอด้านริต้าได้แต่หัวเราะบอกว่าหรือยังไงไม่ใช่แล้วยังไม่รู้เลยเดี๋ยวดูกันไปถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่เราจะบอกก่อนจะรีวิวกันและกันสุดฮาโดยเฉพาะสามีรีวิวภรรยาว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคุณสิริต้าเป็นคนไม่มีกลิ่นเต่าไม่ว่าเขาจะออกกำลังกายหนักแค่ไหนเขาไม่เคยต้องใช้โรออนเป็นคนไม่มีกลิ่นเต่าเป็นคนที่มีกลิ่นตัวหอมตลอดเวลาจริงๆนี่เป็นความลับที่ไม่มีใครรู้มาก่อนด้านสีริต้าเขินสามีรีวิวตัวเองขอรีวิวสามีกลับบ้างว่าสามีเป็นคนที่ไส้ตรงที่สุดกินปุ๊บเข้าห้องน้ำปั๊บเอาแบบนี้ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่จัดสรรเวลาตลอดไม่ว่าเวลาตื่นนอนออกกำลังกายทำงานจัดสรรกระทั่งเวลาเข้าห้องน้ำกินข้าวเช้าเสร็จเข้าห้องน้ำคือเป็นเรื่องเป็นราวบังคับเวลาการขับถ่ายได้ริต้าอิจฉามากริต้าเล่าประสบการณ์ปฏิธรรมฝึกสมาธิจนตั้งท้องน้องกวินและยังทำบุญไหว้พระไปคำชะโนดด้วยตั้งแต่อุ้มท้องไม่ทะเลาะกับสามีไม่ทะเลาะกับใครเลยใจเย็นอยากให้ลูกอารมณ์ดีได้ผลลูกอารมณ์ดีจริงๆด้วยขอบคุณที่มา RITAKORN ผิดคาดบานกี่ล้านป้าตื่อจุดเปลี่ยนเทสามีนายแบงค์เจ้าชู้ซื้อคอนโด10ห้องทุบต้องมีของแพงตลอดชีวิตมันไม่ได้เปิดบ้านออร์แกไนซ์ดังหุบได้ขนาดนี้บานกี่ล้านป้าตื่อจุดเปลี่ยนเทสามีนายแบงค์เจ้าชู้ซื้อคอนโด10ห้องทุบเปิดบ้านออร์แกไนซ์มือทองระดับต้นของประเทศป้าตื่อสมบัติโดยเคหสถานบานปลายเปิดบ้านป้าตื่อซื้อคอนโดทั้งทีเหมา10ห้องบานไป17ล้านป้าตื่อจะซื้อคอนโดทั้งทีห้องเดียวเบาไปปากก็เหมา10ห้องรวดไปเลยสิคะแต่ถามว่าบานไหมมีบานค่ะเอาไรมาบานเอ่ยแต่งสวยขนาดนี้ราคากำลังเก๋เล่าที่มาคอนโดย่านรัชดาวิภาวดีป้าตื่อเล่าที่มาซื้อเพราะอกหักไม่ใช่อกหักทิ้งผัวในชีวิตไม่เคยให้ผู้ชายทิ้งเทก่อนตลอด20
ว่าปีก่อนมีสามีเป็นนายธนาคารผัวก็เจ้าชู้ไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยกันมา13ปีตัดสินใจเลิกราเจอโบรชัวร์คอนโดตกที่พื้นในเซ็นทรัลลาดพร้าวสวรรค์ส่งบ้านมาให้กูแล้วย้ายบ้านคืนนั้นเลยกูเดินมาซื้อเดี๋ยวนั้นเลย4ห้องซื้อไปเลยเมื่อ20ปีที่แล้ว4ห้องห้องละล้านกว่าบาทก็ประมาณ 5.3 ล้านเป็นคอนโดใหม่8ชั้นเอามาทุบล็อกผนังเทพื้นใหม่อยู่ไป 4-5 ปีเอ๊ะไม่ไหวอยากได้อีกซื้ออีก2ห้องอยู่ไปอยู่มาก็เอ๊ะก็ซื้ออีกอยากอยู่คนเดียวพื้นที่เยอะๆก็ซื้ออีกห้องนี้ประมาณ5ล้านหน่อยๆรวมเป็น10ห้องข้างๆนี่กำลังจะขอซื้อเขาอีกทำห้องลับเขินตลอดไม่ยอมบอกราคากลัวคนว่าโชว์ถามว่าสรุปรวม10ห้องบานไปทั้งหมด17ล้านป้าตือบอกจำไม่ได้มึงก็คำนวณเองตอนเด็กอยู่ตึกแถวที่ลำปางเตี่ยทำตึกแถวขายอยู่บ้านบนดินไม่เป็นแถมงานนี้ไม่มีบานปลายเพราะป้าตือตกแต่งแบบราคาถูกเหนือความคาดหมายด้วยมีความรู้ที่บ้านขายเหล็กขายเครื่องก่อสร้างแถมมีช่างที่โรงงานกรุงเทพมหานครมาทำให้ก่อนจะเจอของแพงในบ้านทั้งเก้าอี้ 500,000แชนเดเลียอันละ 211 อันงานศิลปะของศิลปินมี2ชิ้นในโลกราคา 500,000เซรามิกปั้นมือ 500,000 ก่อนจะบอกว่าถามราคาแต่ละชิ้นไม่ได้จำเลยเพราะอยากได้ก็ซื้อของถูกของแพงมามิกซ์รวมกันได้หมดไม่แคร์พาไปดูเตียงที่เหมาะสมกับตัวเอง 3,500 บาทนอนเตียงแพงก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่เอาทิ้งไปหมดให้คนบ้างในที่สุดสั่งทำเตียงอย่างที่เราอยากได้ฟูกก็สั่งทำที่อีสานทุกอย่างต้องใช้งานได้จริงเราเรียนสถาปนิกมาจะบอกต้องมีของแพงตลอดชีวิตมันไม่ได้ของไหนถูกๆมาอยู่ร่วมกันได้Mix and Match ได้มันก็มีความสุขโดยพิธีกรทั้งดีเจเผือกและพลอยบอกเลยว่าบ้านป้าตือหุบมากไม่คิดเลยว่าจะหุบขนาดนี้คิดว่าห้องป้าตือต้องอลังการหลุยเฮงมาราธอนอ๋อมเจ้าพ่อจอมทัพถูกหวยไม่หยุดตีเลขเด็ดมาเป๊ะๆแฟนๆขอบคุณอภิมหาโชคอีกแบบเฮงมาราธอนมากๆสองแม่ลูกอ๋อมสกาวใจกับลูกชายเจ้าพ่อจอมทัพถูกหวยไม่เคยได้หยุดได้พักเลยสักงวดตีเลขเด็ดมาเป๊ะๆแฟนๆแห่ขอบคุณหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2565ออกมาถูกหวยเฮไม่ได้พักจริงๆสำหรับอ๋อมสกาวใจและน้องจอมทับลูกชายโดยแม่อ๋อมโพสต์โชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมทั้งเผยด้วยความดีใจว่าเย่เจ้าพ่อจอมทับมาอีกนะครับจากงานศิลปะเป๊ะมากงวดนี้กรุบกริบเลขท้าย2ตัว83และน้องกระดิ่ง32เบาๆงวดนี้น้องกระดิ่งคุยมาเยอะเลยงวดหน้าน้องกระดิ่งขอตรงๆเลยนะลูกแม่อ๋อมนั่ง MRT ไปขึ้นเงินแอดของสลับพลัสสะหน่อยงวดหน้าเจ้าพ่อจอมทัพบวกน้องกระดิ่งแม่อ๋อมขอเป๊ะๆตรงเป๊ะๆเลยนะขอแสดงความยินดีกับ FC เจ้าพ่อจอมทัพและน้องกระดิ่งที่ถูกรางวัลด้วยนะคะใครถูกบ้างรายงานตัวหน่อยคะเลื่อนดูรูปแม่เห็นตามที่วงสีแดงค่ะแอดจอมทูบไอเฟลแอดจอมทูบสมายแอดรอดดุม15 AO ออมแฟมิลี่จอมทูบไอเฟลลอตเตอรี่ลอตโต้ด้านฝนธนสุนทรเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีพร้อมทั้งบอกด้วยว่าโชคดีจริงๆงวดหน้าต้องลองหน่อยแล้วส่วนคนได้โชคจากเจ้าพ่อจอมทัพน้องกระดิ่งก็แสดงตัวกันรัวๆอาทิตย์ได้38ภาพวาดของน้องคะเลิฟได้จากน้องกระดิ่งค่าขอบคุณมากค่ะเย่ขอบคุณน้องกระดิ่งกับน้องจอมทัพข้างงวดนี้ถูก83ตามน้องด้วยค่ะดีใจมากเย่เป็นต้นWe'll be right back.